ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ค่ายหุ่นยนต์ Robotong ปีที่2ครับค่ายหุ่นยนต์ Robotong เป็นค่ายอาสาพัฒนาที่มีกิจกรรมหลากหลายโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและโรงเรียนห้วย5จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมีคณาจารย์และนักศึกษามากกว่า100คนที่ได้ดำเนินการจัดไปในวันที่3ถึง12ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วย5เป็นโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านของชนเผ่าปากากะยอมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสวยงามมากครับเริ่มจากการเตรียมงานค่ายหุ่นยนต์นะครับเราก็เตรียมหุ่นยนต์ไปเพื่อรับนักเรียนเป็นจำนวนมากถึง36ชุดครับก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วครับแต่ว่ามีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยอุปกรณ์ที่เมาลงแล้วต้องแก้ปัญหาอยู่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับถึงปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องเทสให้เสร็จเรียบร้อยเพราะเขามีใบเทสแล้วแต่ว่าต้องมาเขียนโปรแกรมเพราะเป็นก่อนไอ้ตัวหุ่นยนต์ในช่วงแรกก็เป็นการอบรมการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายครับนักเรียนก็หัดบัดกรีกันประกอบวงจร 1K หรือ 1,000 โอห์มมีสีอะไรบ้างเราได้นำหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับรวมถึงหุ่นยนต์รูบิกไปให้นักเรียนดูกันด้วยครับนักเรียนที่เป็นชาวค่ายมาเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์กันนะครับก็ได้รับความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับควบคุมหุ่นยนต์พร้อมทั้งสนุกสนานไปตามๆกันค่ายนี้นั้นเนี่ยเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับต้องเตรียมการค่ายกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ขนของกันไปเป็นจำนวนมากทีเดียวครับนับว่าจากจำนวนของที่ขนขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับปรุงโรงเรียนเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีครับหลังจากพร้อมแล้วเราก็เริ่มเดินทางไปแม่เสลียงครับก็ดีใจค่ะได้ทำตัวเป็นประโยชน์ทางก็มีการเรียนรู้เรื่องภาษาของกะเหรี่ยงฮะก็มีคู่มือให้ครับการเดินทางของค่ายเนี่ยนะครับก็ใช้เวลา1คืนเต็มๆนะครับก่อนที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางอันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงถึงแม่ลาน้อยครับบริเวณโดยรอบของโรงเรียนนั้นเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ชนเผ่าปากากะยออยู่กันนะครับเงียบสงบนะครับก็มีการปลูกกาแฟนะครับแล้วก็ทำพืชไร่อื่นๆนะครับก็สวยงามอากาศเย็นสบายครับโอ้กลางเต็นท์อาดามเป็นไงบ้างครับกลางเต็นท์ก็สนุกดีไม่ได้กลางนานไม่ได้กลางนานแล้วนี่ดูรอบๆซะก่อนท่านอาจารย์มารองก็ได้ควบคุมในเรื่องของการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์15เครื่องพร้อมทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับระบบเครือข่ายที่มีมาตรฐานและได้ลงระบบ LMS รวมถึงใช้นำเอาเนื้อหาต่างๆใส่ไปนะครับก็ได้ใช้กันอย่างเต็มที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วพอใช้ได้ทีเดียวครับท่านอาจารย์สุรินทร์เพชรมุนีครับก็ได้เป็น
หัวหน้าในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้งโรงเรียนนะครับโดยที่นอกจากจะทำระบบเมนใหม่ระบบไฟฟ้าใหม่ระบบปลั๊กใหม่นะครับและระบบเครือข่ายใหม่ทั้งโรงเรียนครับนักเรียนก็ได้รับประสบการณ์ในการติดตั้งกันนะครับสำหรับวิศวกรในอนาคตทั้งหลายครับไม่ต้องคุณมัดสายมัดไปพร้อมกันเอาแค่ละสายมัดไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมลากนะมาทำอะไรต่อมาอบรมข้าวยศาสตร์นะครับยินดีต้อนรับครับยศาสตร์ครับทางท่านรสดร.ณชนชัยยารัตนาก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงมีการทดสอบค่า pH ทดสอบความเป็นแป้งรวมถึงดูน้ำหนักอากาศครับและการทดลองอื่นๆครับการละลายกันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันตัวบนมันเตะรุ่นออกไปมันก็เหลือ2ใช่ไหมชนะข้างไหนเอียงเยอะกว่ากันข้างไหนเอียงเยอะกว่ารอคานแล้วไหนเฉลยอันนี้จะเอียงกว่านิดนึงครับเกียรติว่าข้างเยอะเท่าเพื่อนข้างด้วยดูความแตกต่างเชิงพันธุกรรมนะครับของเด็กๆทั้งหลายหลังจากจุดเทียนชัยถวายพระพรเสร็จก็ได้ร่วมกันจุดโคมลอยกันครับสนุกสนานกันทีเดียวสำหรับระหว่างชาวค่ายกับชาวบ้านระหว่างพิธีเปิดพิธีปิดก็มีการแสดงนาฏศิลป์กันทั้งเด็กๆในโรงเรียนนะครับรวมถึงเหล่านักศึกษาของเรานะครับก็ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ครับในงานนี้ใจมากเลยนะจ๊ะดีมากเลยนะคะใครโชคเลยเราชมกันเองใช่ยังวันเอง